ันนี้เป็นลูกค้ารอบดึกเรานะครับวันสุดท้ายวันนี้นะครับเทาไปชมพูนะจ๊ะลูกค้านะครับผมเสียมานะครับแต่ต้องการจะเปลี่ยนสไตล์นะครับเป็นแล้วนะครับแบ่งผมใดนิดนึงก็ได้นะแบ่งผมใดยกคนขึ้นนิดนึงจะได้เห็นความเห็นชมพูด้านในนะครับก็จะมีชมพูด้านในแบบเยอะๆต้อนอยู่ด้านในนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามารอบดึกกันนะครับนะครับเรามาบอกพื้นเพของนางแบบเราก่อนนะครับของลูกค้าของเรานะครับลูกค้านะครับข้างบนนะครับทำสีแว็กมานะครับเคลือบแว็กเป็นสีแดงมานะครับวันนี้ถ้าเรามาแก้นะครับโดยที่จับตอบโจทย์ลูกค้านะครับคือยังต้องมีสีแดงๆชมพูชมพูอยู่นะครับด้านล่างเราเลยทำเป็นดิปปายครับก็คือเราจะดิปปายชมพูนะครับแล้วก็ด้านในเราก็จะมีเป็นชมพูพาสเทลอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านบนด้านบนเนี่ยผมเนี่ยบอกว่าเราจะทำเป็นสีเทาดีกว่านะครับเพราะว่าสีเทาเนี่ยจะ
ขับให้สีผมสีชมพูมันดูสวยขึ้นนะครับสำหรับสูตรสีผมนะครับที่เราทำวันนี้นะครับสูตรสีผมที่เราทำวันนี้นะครับเดี๋ยวเราแจ้งสูตรกันเลยนะครับเพราะว่าถึง30ท่านแรกแล้วนะครับผมนะครับเลือกที่จะฟอกนะครับก็คือปรับระดับนะครับก็คือผมที่เราฟอกเนี่ยเราใช้ไฮโดรเจนนะครับ 9% นะครับอัตราส่วนผสมนะครับ3ต่อ1นะครับครั้งที่1นะครับอัตราส่วนย้ำนะครับ3ต่อ1นะครับสาเหตุที่เราต้องใช้ผงฟอกน้อยไฮโดรเจนเยอะเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะผลักเม็ดสีที่เป็นเม็ดสีแดงที่เป็นแว็กออกไปให้หมดก่อนนะครับพอเราผลักเม็ดสีแว็กออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลายก็จะติดเป็นแดงบางส่วนนะครับเราจะใช้ผงฟอกนะครับผสมกับแว็กสีเขียวนะครับในปริมาณก็คือ3เม็ดถั่วเขียวนะครับ3เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะครับกับผงฟอกนะครับและไฮโดรเจนนะครับ3ต่อ1นะครับทิ้งไว้30นาทีนะครับส่วนรอบสุดท้ายนะครับเราจะฟอกด้วยไฮโดรเจน 6% นะครับอัตราส่วนคือ2ต่อ1นะครับ2ต่อ1นะครับอัตราส่วน2ต่อ1นะครับใช้ไฮโดรเจน 6% อัตราส่วน2ต่อ1นะครับพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัตราส่วน2ต่อ1เสร็จปั๊บพอตอนระวางสีนะครับด้านบนนะครับด้านบนนะครับเราใช้สีนะครับของ Decast Master นะครับของ Decast Master นะครับเบอร์711นะครับผสม910นะครับอัตราส่วนก็คือ910นะครับ1หลอด910 1หลอดนะครับไม่ใช่711 1หลอด910ครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราใช้เพียงแค่ 3% เท่านั้นนะครับเพื่อทำให้สีเทากินลึกนะครับส่วนปลายผมนะครับปลายผมนะครับเราใช้สีชมพูของ K-Build นะครับเป็นแว็กสีชมพูของ K-Build นะครับวิธีการวางสีนะครับเราวางสีที่สีของ K-Build สีชมพูก่อนเป็นลำดับแรกนะครับทิ้งไว้20นาทีนะครับจากนั้นนะครับลงสีของมาสเตอร์นะครับ711บวก910นะครับส่วนที่เหลือนะครับให้มากลืนกับตรงกลางของแว็กสีชมพูของมิวบอลนะครับก็จะได้สีอย่างที่เราเห็นนะครับบางคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงลงแว็กก่อนนะครับถึงมาลงสีนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือการที่เราจะทำสีแบบ combination together เขาเรียกว่าเทคนิค combination together คือสามารถเอา permanent กับ semi permanent ไปด้วยกันได้คุณจะต้องทำสีที่เป็นสีที่เกี่ยวกับแว็กก่อนทุกครั้งเปรียบเสมือนเราไปเดินกลางแดดนะครับถ้าเราไม่ทายากันแดดก่อนไม่ทาครีมกันแดดก่อนเป็นไงครับผิวเราก็ต้องดำถูกไหมครับฉะนั้นแล้วแว็กเนี่ยเปรียบเสมือนกับครีมกันแดดฉะนั้นแล้วเราจะต้องลงแว็กก่อนนะครับสีที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็เปรียบเสมือนแสงแดดที่แผดเผาเราอะครับมันจะไม่กินแว็กถ้าเราลงแว็กก่อนนะครับมันจะไม่กินแว็กถ้าเราลงแว็กก่อนนะครับนี่คือวิธีการลงที่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับการบ้านสำหรับคืนนี้นะครับเรามาดูสีกันครับตอนนี้สีชมพูเห็นไหมครับสีชมพูของเราที่ได้คือชมพูพาสเทลสวยๆนะครับไม่ใช่สีชมพูจี๊ดๆนะครับเห็นไหมครับเห็นเทาเราไหมครับเทาก็เทาจริงๆนะครับชมพูก็ชมพูจริงๆนะครับโย่ๆบดๆกันไปเลยนะครับเอาต่อครับได้เลยครับจะได้กลับบ้านครับลูกค้าคิดถึงแฟนแล้วครับตอนนี้ด่วนเลยครับนะครับสำหรับสูตรสีดีๆนะครับเราก็จะมีให้นะครับเวลามีลูกค้าเข้ามานะครับเราจะต้องแบบทำสีนะครับให้กับลูกค้าโจทย์ของลูกค้าไหนมายากเย็นขนาดไหนนะครับเราจะมีสูตรสีให้กับทุกคนนะครับเห็นไหมครับสีชมพูนะครับสดๆสวยๆนะครับออกอมพาสเทลนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับสีสวยมากเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับพื้นเพของลูกค้าที่มาทำนะครับพื้นของลูกค้าทำแว็กสีแดงมาก่อนนะครับต้องทำการแก้แว็กแดงก่อนนะครับโดยการฟอกรอบแรกนะครับผมบอกสูตรใหม่อีกรอบนะครับแก้โดยการฟอกรอบแรกนะครับอัตราส่วน3ต่อ1ไฮโดรเจน3ส่วนนะครับ
ผงฟอกส่วนเดียวนะครับไฮโดรเจน 9% นะครับฟอกโคนจรดปลายก่อนรอบแรกนะครับฟอกโคนจรดปลายก่อนรอบแรกนะครับรอบที่2นะครับเรานะครับนำสีผสมกับแว็กสีเขียวนะครับ3เม็ดถั่วเขียวนะครับเพื่อจะดับสีแดงออกนะครับฟอกในส่วนที่จะติดแดงออกนะครับ ฟอกในส่วนที่ติดแดงออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะผสมนะครับสีกับไฮโดรเจนนะครับไม่ใช่แว็กเราจะฟอกในอัตราส่วน2:1นะครับไฮโดรเจน2ส่วนผงฟอกส่วนเดียวนะครับไฮโดรเจนนี่จะเป็น 6% นะจ๊ะจากนั้นแล้วเราก็จะล้างออกและสระรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาลงสีกันนะครับอัตราส่วนของสีด้านล่างนะครับจะเป็นแว็กของยี่ห้อ K-Build นะครับ K-Build นะครับด้านบนจะเป็นสีของ Decast Master นะครับเบอร์711นะครับ1หลอดผสมกับ910ครึ่งหลอดไฮโดรเจน 3% เท่านั้นนะครับอันนี้เราก็จะมาส่งนะครับส่งกันบ้านคืนนี้กันนะครับเราก็จะได้มาดูสีสวยๆกันก่อนนอนนะครับพร้อมกับความรู้ดีๆนะจ๊ะเทาก็เทาจริงนะครับชมพูก็ชมพูจริงนะครับใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับเราจะมาแชร์สูตรดีๆให้บ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราสามารถทำร้านได้จริงนะครับเป็นเทาอ่อนนะครับเป็นเทาไม่ใช่เป็นเทากลางกับชมพูพาสเทลนะครับสีที่เราได้มานะครับเป็นสีที่เราสามารถทำงานลูกค้าได้จริงนะครับสำหรับขวดนี้นะครับราคาสนธิค่าทำอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับที่ร้านผมนะครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ทำเลนะครับบางคนทำเลดีกว่าก็อาจจะแพงกว่านั้นอาจจะ 3,500 4,000 4,500 5,000 นะครับหรือว่าอาจจะถูกกว่านี้เพราะว่าอาจจะอยู่แถวชานเมืองเลยแล้วอาจจะอยู่แถวต่างจังหวัดอาจจะต้องทำถูกกว่านี้นะครับแต่เราก็มีวิธีมาบอกกันนะครับถ้าชอบก็ติดตามกันได้นะจ๊ะจะไลฟ์ให้ดูบ่อยอยู่นะครับกับโรงเรียนนิรัตน์ของเรานะครับกับอาจารย์ไอเฟลนะครับสีที่เราทำวันนี้นะครับสีเทากับชมพูพาสเทลนะครับสังเกตไหมครับผมทำสีเนี่ยไม่มีข้อต่อนะครับระหว่างแว็กกับตัวสีผมนะครับการทำสีนะครับจะต้องมีการเพนติ้งจะต้องไม่มีรอยต่อนะจ๊ะใครเสร็จแล้วใครได้ดูผลงานเต็มๆมานะครับตอนนี้กำลังถึงการใดอยู่นะครับใดนะครับสีเทาของเราอิ่มๆไปแล้วจ้าดูสิจ้าใครมีปัญหานะครับเรื่องการทำเคมีทำไมสีเราถึงไม่ได้อย่างนี้นะครับทำไมสีเทาเราทำไม่สวยสักทีทำไมชมพูของเราพาสเทลถึงทำไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำสีฟ้านะครับบอลเขียวสวยๆทำยังไงนะครับมัลติคัลเลอร์บาลายัสทำยังไงนะครับสอบถามได้นะจ๊ะสอบถามกันได้นะครับแบ่งปันความรู้กันนะครับวันนี้มีตังกินเหล้าแล้วครับ 3,000 มาเบานะครับกินเหล้า 3,000 เบาๆนะครับสำหรับสีนี้นะจ๊ะเห็นไหมครับไม่มีข้อต่อไม่มีรอยต่อทั้งสิ้นนะครับเกิดจากการเพนติ้งล้วนๆนะครับเห็นไหมครับสีของเราไม่มีข้อต่อไม่มีรอยต่อเกิดจากการเพนติ้งล้วนๆนะครับถ้าเราไม่เพนติ้งไม่ได้อย่างนี้นะครับเราต้องเพนติ้งนะมันก็จะมีหลักสูตรในการทำเพนติ้งด้วยนะครับมีเทคนิคพิเศษในการทำเพนติ้งนะจ๊ะตอบโจทย์ลูกค้ากันไปเลยดึกแค่ไหนเราก็ต้องทำนะครับอ
็นชมพูพาเทลไหมคะย่อๆบทๆกันไปนะจ๊ะอีกครึ่งชั่วโมงมีโพสอะไรนะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงมีโพสกับแก้วเบียร์แน่นอนนะครับผมรู้ใจรู้จริงนะครับวันนี้ทำงานหนักมากเลยนะครับวันนี้ลูกค้านะครับทำทั้งวันเบียร์พรุ่งนี้ผมจะแชร์ผลงานให้เพื่อนๆดูนะครับผลงานที่ทำกับผมวันนี้นะครับมีทำสีขาวกระดาษ1หัวนะครับขาวกระดาษกันเลยทีเดียวนะครับ1หัวนะครับผู้ชายเป็นคุณหมอด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโพสต์รูปให้ดูนะจ๊ะแต่วันนี้อันนี้คืองานสุดท้ายนะครับคุณหมอออกไปแล้วนะครับคุณหมอเขาทำงานชื่ออะไรนะว้าวนะครับคุณหมอเป็นเปิดคลินิกชื่อว้าวอยู่ซีคอนสแควร์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับคุณหมอสุดหล่อนะครับกับร้านว้าวนะครับคลินิกผิวพรรณนะครับใครอยากสวยอยากหล่อนะครับเจอร้านเขาได้นะครับร้านว้าวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์รูปคุณหมอให้ดูนะจ๊ะสีผมสวยนะครับเหมือนกระดาษเลยครับ A4 เลยนะจ๊ะใครเคยบอกว่าสีขาวทำยากสีขาวทำยากจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรามีสูตรการทำที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับสีเทานะครับปลายชมพูดิบกันสวยๆนะครับบอกสูตรบอกสูตรกันไปแล้วนะจ๊ะสูตรบอกกันไปแล้วนะจ๊ะวิธีทำยังไงกลับไปดูตั้งแต่แรกนะครับกลับไปดูสูตรกันใหม่ได้นะจ๊ะบอกสูตรไปแล้วนะจ๊ะสีเทาปลายชมพูเยอะๆบดๆนะครับวันนี้ได้เงินกินเหล้า 3,000 เบาๆนะจ๊ะโยโย่บดๆกันไปครับเรานะครับทำไลฟ์นะครับทำเทาทำสีอะไรเราทำสดๆนะครับไม่มีมาโฟโต้ชงโฟโต้ช็อปตอนหลังนะครับทำสวยๆกันไปเลยนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับวันนี้ผลงานส่งท้ายนะครับก่อนนอนก่อนปิดร้านนะครับวันนี้นะครับกับบอลเทานะครับบอลเทาสวยๆปลายชมพูนะครับแบบไม่มีขอบเป็นการงานเพนติ้งนะครับมาดูกันไปเลยนะครับไฟร้านเป็นไฟขาวนะจ๊ะไฟร้านเป็นไฟขาวนะจ๊ะเพนติ้งชมพูเบาๆกันนะครับวันนี้สำหรับสูตรและวิธีทำผมลงให้ตั้งแต่ตอนที่คนมาชมประมาณ30กว่าคนตอนแรกนะครับช่วงนั้นผมให้สูตรกันไปแล้วนะตามสัญญานะว่าถ้าชมครบ30ผมให้ไปแล้วนะครับใครอยากจะรู้สูตรนะครับกลับไปดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวางก่อนแล้วครับแบตมันจะหมดแล้วนะครับโอ้อาจารย์ตังมา